ก็มาดูแผนผังแผนที่เขานะฮะในเมืองที่อยู่เนี่ยอะไรคาดาโกเตะนะอะไรคาอะไรข้างหลังติดก็ไม่เห็นมีคาโกดาเตะโอเคครับเนี่ยเมืองก็ทั้งเมืองก็อยู่ตรงนี้ครับจริงๆเรามาพักที่โรงแรมเนี่ยถ้าผมเดานะน่าจะเป็นจุดนี้มากกว่าใช่ไหมสถานีรถไฟน่าจะเป็นจุดนี้ซะมากกว่าครับประมาณนี้เนาะโอเคครับทีเราขึ้นไปนู่นกับเช้านู่นน่ะขึ้นไปบนสุดเลยครับคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่มันจะเลยไปอีกนะเพราะว่าขึ้นไปสูงเราดูสูงสุดนะสูงสุดใช่ฮะไปไม่ได้สูงครับเพราะว่าเราไปมองทางด้านเป็นเมืองหมดทั้งผู้คนอยู่โดยรอบหมดทั้งหมดเราก็ยืนฝั่งนู้นยืนไปยองเมฆเป็นสีอ๋อใช่แล้วไอ้ตรงจุดแม่ไม่มีแสงเลเซอร์นะทางนู้นก็เป็นเกาะใต้ครับทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านอะไรเกาะเหนือเขาทั้งหมดมาทางด้านนี้เกาะเหนือใช่ไหมที่บอกฮอกไกโดเนี่ยครับก่อนเนี่ยฮอกไกโดที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องความเย็นความหนาวหิมะมากมายกระกองเนี่ยเขาประกาศเป็นพื้นที่สีแดงมาทั่วทั้งเกาะนะแดงกับเหลืองมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่16มกราครับ16มกราโอเคนะ17เราเดินทางจากกรุงเทพเนาะซึ่งบินออกตอนตีเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งประมาณนี้ครับก็มาถึงซัปโปโร8:15:20ลงนะ8 โมงก็วันที่18เราก็ทำงานแล้วผมก็พยายามบอกไปแล้วว่าตั้งแต่เริ่มเครื่องบินมันก็ทำงานมาตลอดไม่มีใครรู้ว่าผมทำเรื่องอะไรครับแต่เอาเถอะเรื่องส่วนตัวของผมกันแล้วกันส่วนนั้นเพราะไม่ละลงพื้นเข้าไปปุ๊บก็ไปขึ้นเขาของเขาใช่ไหมชื่ออะไรเขาผมก็เป็นคนที่ไม่จำจริงเรื่องพวกนี้โอ้โหไปคุกนะไปอยู่ในจุดที่มันทับนะโอ้ยภูเขาที่นั่นก็มีเป็นเขาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นั่นนะนะเอาละมาถึงอันนี้ก็มาถึงตรงนี้ครับค้างคืนที่นี่1คืนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางโดยชินคันซึนแล้วนะครับไปนู่นเข้าสู่โตเกียวด้วยนะครับหรือแม้แต่จะเป็นด้วยนะทานันจูรงเมืองอะไรนะเป็นเมืองท่าเขาแหละทางใต้เกือบสุดกันแล้วครับ นะไปถึงโตเกียวเกียวโตด้วยเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าเขาเกียวโตนะผมจะพาไปดูจุดในเกียวโตมาญี่ปุ่นคราวนู้นนะฮะก็มีสิ่งอย่างจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยู่เพิ่งเล่านะครับให้มันถึงจุดที่ว่านั้นซะก่อนเจนนิวจะเล่าให้ฟังเมื่อเราถึงเกียวโตนะครับก็จะได้รู้ว่าสิ่งผมจะไปสัมผัสอะไรอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเห็นกราบไหว้กันจังเรื่องของอะไรเดี๋ยวเพิ่งพูดคำนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าไม่เจอแล้วมันก็จะลำบากไปเจอก่อนที่จะพูดคำนี้นะครับก็คืออะไรครับ ผมว่าผมรู้ไปเยอะแยะนะไอ้พวกนี้ก็คิดว่าน่าจะงานเพียงพอแผนที่แผนผังเขาดูซิมาดูอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยสิ่งประเทศเขาเป็นประเทศที่น่าดูจริงๆนะครับเนี่ยตัวอ่าวเพราะว่าเราเป็นตัวย่อนบ้านนั้นนะครับนี่เราไปขึ้นอยู่บนสุดนะวันนี้ขึ้นอยู่บนสุดนะตรงนี้ใช่ไหมมองเห็นฝั่งนี้มองเห็นฝั่งนู้นดำๆฝั่งนู้นนะก็คือเกาะใต้นะครับเกาะใต้ที่พรุ่งนี้จะขึ้นรถเลยนะชิงตงเชงเนี่ยครับมันจะไปต่ออีกท่าไหนก็ไม่รู้ครับเนื้อเมืองนี่เป็นตัวต้นทางของรถไฟเร็วที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับอะไรอีกอะจำชื่อไม่ได้ตรงเนี้ยคาโกดาเตะคาโกดาเตะช่วยจำหน่อยไหมมันไม่เข้าจริงๆนะเป็นเพราะอะไรไอ้ภาษาสิงสมบูรณ์มันไม่เข้าจริงๆโอเคก็แค่นี้ไม่ฟังกันไม่ต้องมากโอเคจะได้ขึ้นห้องไหมจะนี่ไงโอเคนะ
ปิดลิฟต์เป็นห้องก็แล้วโอเคขอบคุณมากครับก็ดูเขาหมดอ่ะแต่พยายามอยากจะให้รู้กันทุกๆจุดสำหรับท่านที่ติดตามเพราะว่างานผมเป็นงานเรื่องสังคมอะไรที่แน่ผมรักในคำที่บอกว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเลยครับถูกต้องตามกฎหมายไม่ดีก็ยุ่งเลยถึงไหนแล้วถึงแล้วครับจะน่ากฎหมายไม่ดีมันก็ยุ่งเลยครับต้องปรับแก้ฮะกฎหมายเนี่ยนี่ปรับแก้ก็ได้ถ้ามันปกครองกันไม่ได้นะครับอนาคตผมเองผมไม่ห่วงถ้าก็ถ่ายเรื่องพวกนี้เป็นห่วงคนรุ่นน้องรุ่น